สวัสดีคนไทยหน้าตาดีทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จะมาเผยวิธีการสร้างรายได้ 70,000 บาทภายในเวลาเพียงแค่1อาทิตย์นั่นเองนะครับย้ำนะครับว่ารายได้ทั้งหมดนี้เป็นรายได้จริงและเป็นรายได้ที่ได้รับการจ่ายเงินจริงเข้า PayPal นั่นเองนะครับหรือว่าจะเข้าธนาคารโดยตรงก็ได้นั่นเองซึ่งก่อนอื่นนะครับผมต้องขอย้ำนะครับว่าให้คุณนะครับสละเวลาของคุณประมาณ 20-30 นาทีฟังคลิปนี้จนจบเพราะคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาลเลยก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช anel ของผมด้วยนะครับเพราะช anel ของผมนะครับจะเป็นช anel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ นะครับในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กับงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate เหมือนเดิมนั่นเองนะครับถ้าใครที่ติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับจะรู้ว่าตอนนี้ผมทำงานอยู่กับ Powerhouse Affiliate นะครับและงานตัวนี้จ่ายเงินผมมาแล้วกว่า 100,000 กว่าบาทนั่นเองและที่สำคัญผมเพิ่งทำงานตัวนี้มาเดือนกว่าๆเองนะผมแล้วผมทำเงินไปทั้งหมด 200,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหมดเลยนะครับว่างานตัวนี้มันคืออะไรรายละเอียดงานมันเป็นยังไงมันต้องทำอะไรบ้างแล้วมันได้เงินจริงหรือเปล่ามีหลักฐานการจ่ายเงินจริงให้ดูหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูรายได้ที่ผมทำได้กันก่อนดีกว่านะครับว่าผมสามารถทำได้เท่าไหร่ในระยะเวลา1อาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินจริงกว่า 100,000 กว่าบาทกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูรายได้ที่ผมพูดไว้ก่อนนะครับว่า 70,000 บาทภายใน1อาทิตย์จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดหน้าแดชบอร์ดให้ดูนะครับว่าเห็นไหมครับมันโหลดอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆนะครับที่ผมทำงานอยู่ด้วยนั่นเองนะครับไม่มีการแก้ไขหน้าเว็บแต่อย่างใดนะผมเดี๋ยวผมรีเฟรชหน้าจอให้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับคือรายได้จริงๆตรงนี้ของผมนะครับ 5,338 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองตลอดเวลาเพียงแค่1เดือนกว่าๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายได้ 70,000 บาทใน7วันกันเลยดีกว่านะครับกด affiliate ตรงก็ statistics ตรงนี้นะครับรอมันโหลดสักครู่นึงแล้วก็ October นี่นะครับเดือนตุลาคมปี2018นะครับดูที่วันที่1นะครับเดือน10นะผมแล้วก็วันที่2เดือน10ไล่ไปจนถึงวันที่7เดือน10นะครับอันนี้คือภายใน1อาทิตย์นะครับหรือ7วันนั่นเองนะครับผมสามารถทำรายได้ไปทั้งหมดก็คือจริงๆเราต้องเอาตรงนี้บวกกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเอายอดรวมไปลบ2อันนี้เลยดีกว่านะครับซึ่งผมได้บวกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับ 1,575.73 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือรายได้ตลอด7วันที่ผมทำมานะครับจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับแล้วถ้าใครที่รู้ว่า1ดอลลาร์มันเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยก็จะคิดแล้วสงสัยแล้วนะครับว่ามันแค่ 1,500 เหรียญเองมันยังไม่ถึง 70,000 เลยทำไมถึงบอกว่า 70,000 นะครับมันยังไม่จบนะครับงานตัวนี้มันมีอยู่2อันนั่นเองนะผมก็คือ Powerhouse Affiliate กับ Network Boss Media นะครับซึ่งงานตัวนี้เป็นงานในบริษัทเดียวกันแต่ว่าแยกส่วนกันนั่นเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้า Network Boss Media ให้ดูนะครับโอเคเรามาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับนี่ก็คือ
ยอด Last 7 Day ครับตรงนี้นะครับตรง Payout นี่คือยอดที่ผมทำได้ตลอด7วันจากงานที่มีชื่อว่า Wall Media นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นโลโก้ที่ควบคู่กับ Powerhouse Affiliate ด้วยนั่นเองนะครับ2ตัวนี้เป็นงานที่อยู่ในเครือเดียวกันแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างที่ผมย้ำไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับยอดตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปบวกกับยอดตรงนี้7วันนะครับก็คือ707เดี๋ยวผมขอ copy ก่อนนะครับแล้วก็เอามาบวกกับบวก control v เท่ากับนะครับก็คือ2,279.83 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับอันนี้คือยอดที่ผมทำไปภายในเวลาเพียงแค่7วันนะครับ7วันจริงหรือเปล่านะครับก็เนี่ยนะครับคือ Last 7 Day ยอดที่ผมทำได้ใน7วันนะครับส่วนตรงนี้ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับวันที่1ตุลาคมถึงวันที่7ตุลาคมผมทำยอดไป 1,500 เหรียญกว่าๆซึ่งก็พอเอามาบวกกันแล้วนะครับมันก็จะเป็น2,279.83 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับแล้วถามว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ไม่ยากนะครับถ้าใครที่อยากลองไปแปลงเองก็สามารถแปลงได้แต่ผมจะแปลงให้ดูในคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะครับเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า1 USD มันก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับ1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 32.88 บาทนะครับก็ลดลงมานิดหน่อยเมื่อวานมันอยู่ที่ 32.91 นะครับอันนี้คือวันที่10ตุลาคมนะครับก็ Control A Control V ไปเลยนะครับนี่คือยอดเงินที่ผมทำได้นะครับ 2,279 เหรียญหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 70,000 เกือบ 5,000 บาทนะครับเกือบ 75,000 บาทก็นี่คือรายได้ที่ผมทำได้ตลอดเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นเองครับย้ำว่า7วันนะครับย้ำนะครับว่า7วันแล้วลองคูณดูเล่นนะครับว่าใน1เดือนผมจะได้เงินเท่าไหร่นะครับคอนโทรล C ไว้ก่อนครับเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาวางเข้าไปนะครับ 74,953.97 บาทนะครับคูณไป4อาทิตย์นะครับก็ประมาณเกือบจะ 300,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่ายอดตรงนี้มันไม่ใช่จะประมาณนี้เป๊ะๆนะครับมันอยู่ที่ว่าผมทำได้เท่าไหร่ในแต่ละ1อาทิตย์นะครับอันนี้เป็นแค่การคำนวณเล่นให้ดูนะครับว่าถ้าผมทำได้อาทิตย์ละ 70,000 ทุกๆอาทิตย์เนี่ยรายได้ผมก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองโอเคในเมื่อเราเห็นรายได้กันไปแล้วนะครับว่าผมสามารถทำรายได้ได้จริงจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ผมสามารถทำเงินไป 70,000 กว่าบาทใน1อาทิตย์ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกว่า 100,000 กว่าบาทกันดีกว่านะครับเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยที่เห็นผมทำรายได้ขนาดนี้ได้จริงแล้วเนี่ยก็ต้องสงสัยกันแน่นอนนะครับว่าแล้วคุณทำได้ขนาดนี้จริงแล้วคุณได้รับการจ่ายเงินจริงหรือเปล่าคุณมีหลักฐานการจ่ายเงินจริงให้ดูหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือมีนะครับและที่สำคัญมีหลักฐานการจ่ายเงินถึง5ครั้งให้ดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับหลักฐานการจ่ายเงินกว่า 140,000 บาทของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยการรีวิวครั้งนี้นะครับเป็นการรีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับการรีวิวครั้งนี้เป็นการรีวิวการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งและยอดรวมทั้งหมด 140,000 บาทนั่นเองนะครับย้ำว่านี่คือยอดที่ผมได้รับเงินจริงจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองรวมไปทั้งหมด 140,000 บาทตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า PayPal นะผมหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูนะครับนี่คือเว็บไซต์จริงๆของ PayPal เลยและถามว่าทำไมผมต้องมาโชว์ให้ดูเกี่ยวกับ PayPal เพราะว่างานตัวนี้หลายคนที่รู้กันก็คือเขาจ่ายเงินเข้า PayPal นั่นเองครับแต่ดีกว่านั้นก็คือเขาสามารถจ่ายเงินเข้าธนาคารโดยตรงได้แล้วถามว่าทำไมผมถึงมาเลือกใช้ PayPal ในการรับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ก็เพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินที่มันสามารถดูได้จริงๆว่ามันมีการทำรายการจริงๆให้ทุกๆคนดูนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ใครหลายคนรู้กันก็คืองานตัวนี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์ด้วยนั่นเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วมันถึง 140,000 บาทจริงไหมนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าภายในเวลาเพียงแค่5อาทิตย์นะครับเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกดเข้าสู่ระบบก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขอล็อกอินสักครู่นึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าแดชบอร์ดของ PayPal แล้วนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดเงินตรงนี้นะครับยอดเงินที่ใช้ได้ 1,900 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับคร่าวๆตรงหน้าแดชบอร์ดนี้ก่อนนะครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่5ตุลาคมก็คือเมื่อวานนะครับผมที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับยอดชำระเงินนะผม 1,834 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมแล้วก็การชำระเงินอีก1ครั้งจาก Powerhouse Affiliate นะครับ
เมื่อสัปดาห์ก่อน 1,161.41 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับวันที่28กันยายนนะครับแล้วก็อีก1ครั้งก็คือการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 858.85 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ22กันยายน28กันยายน5ตุลาคมนะผมจะเห็นได้ว่ามันห่างกันประมาณ7วันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่างานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าจ่ายไปหลายอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับครั้งที่แล้วที่ได้รับการชำระเงินนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมก็จะมาทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็รอดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกดตรงนี้ดีกว่านะผมจะได้เห็นเป็นแบบชัดๆนะครับก็ตรงนี้เงินที่ได้รับชำระนะครับกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ใช้งานอยู่นะครับ30วันที่ผ่านมานะครับสกุลเงินทั้งหมดนะผมจะเห็นได้ว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ทั้งนั้นเลยมาดูที่ครั้งที่1นะครับ7กันยายนครั้งที่2 15กันยายนครั้งที่3นะผม22กันยายนนะครับครั้งที่4 28กันยายนแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้นะครับวันที่5ตุลาคมนั่นเองมาดูครั้งแรกก่อนผมได้รับเงินไปเท่าไหร่นะครับก็คือ 134.21 เหรียญนะครับครั้งที่2 300กว่าเหรียญนะครับครั้งที่3ก็800กว่าเหรียญนะครับครั้งที่4 1,110 เหรียญนะครับแล้วก็ครั้งที่5นี้นะครับล่าสุดนี่นะครับ 1,753 เหรียญนะครับค่าธรรมเนียมอยู่ที่81เหรียญนะครับผมก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทแพงมากเลยนะครับค่าธรรมเนียมจาก PayPal โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งแรกก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับรอมันโหลดสักครู่นึงนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้ารายละเอียดการทำรายการแล้วนะครับโอเคนะผมก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับนี่คือเว็บไซต์จริงนะครับ paypal.com นะครับ7กันยายนนะผมเวลา 9:39 นนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดรวม110เหรียญนะครับจำนวนเงินที่อนุญาตก็คือจำนวนเงินที่เราได้นะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม PayPal 6เหรียญนะครับโดยรวมทั้งสิ้นเหลือที่134เหรียญนั่นเองนะครับกลับไปที่กิจกรรมรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ15กันยายนนะครับ378เหรียญนะครับได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 15กันยายนค.ศ. 2018นะครับประมาณเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียม PayPal 16.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านะครับครั้งที่3นะครับครั้งที่3อันนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับประมาณ800กว่าเหรียญนะครับได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 22กันยายนนะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับเวลาใกล้ๆกันกับครั้งที่แล้วนะครับจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตนะครับ858เหรียญค่าธรรมเนียมอยู่ที่38นะครับก็ค่าธรรมเนียมเริ่มจะขึ้นหลักพันแล้วนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่ได้820เหรียญนั่นเองเดี๋ยวอันนี้ผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูครั้งนึงและการจะได้เห็นว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะว่าผมไม่รู้จะหลอกไปเพื่ออะไรเพราะผมได้รับการจ่ายเงินจริงนะครับโอเคก็เมื่อกี้รีเฟรชหน้าจอไปแล้วเดี๋ยวผมรีเฟรชให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับมันโหลดอยู่นะครับโอเคนะผมก็คือเบราว์เซอร์จริงๆนะครับกลับไปที่กิจกรรมนะครับ28กันยายนนะครับการชำระเงินครั้งที่4จาก Powerhouse Affiliate ครั้งนี้ขึ้นหลักพันแล้วนะครับหลักพันเหรียญ นะครับก็กดเข้าไปเลยรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เห็นไหมครับโอเครับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่28กันยายนเวลา 4:45 นาทีนะครับยอดรวมทั้งหมด 1,161.41 เหรียญดอลลาร์สหรัฐค่าธรรมเนียม PayPal อยู่ที่ 51.40 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินครั้ง4ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดประมาณ 1,110 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับวันที่5ตุลาคมนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเรามาดูวันที่ที่แท้จริงก่อนดีกว่านะครับว่าวันนี้คือวันที่6ตุลาคมปี2018จริงๆนะครับถามว่าทำไมผมถึงต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางคนไม่เชื่อนะครับว่าผมได้รับการจ่ายเงินเป็นรายอาทิตย์จริงแล้วหลักฐานการจ่ายเงินวันที่5ตุลาคมเนี่ยเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆนะครับซึ่งนะเพราะวันนี้ก็คือวันที่6ตุลาคมนั่นเองนะครับเว็บไซต์ timeanddate.com สามารถเข้ามาดูได้นะครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคมจริงๆนะครับแล้วก็นี่คือเรียลไทม์เลยนะครับตอนนี้ 10:27.55 วินาทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยนะครับหลักฐานการจ่ายเงินกว่า 1,753 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้คือผมได้รับการจ่ายเงินเมื่อเวลา 20:00 เลยนะผมเมื่อวานนะครับวันที่5ตุลาคม 20:14 นาทีนะครับได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับครั้งนี้คือครั้งล่าสุดที่ผมได้นะครับแล้วผมก็มาทำคลิปให้วันที่6ตุลาคมนี้นั่นเองนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินครั้งล่าสุดกว่า 50,000 บาทนั่นเองนะผม 1,834 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับค่าธรรมเนียม PayPal อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับค่าธรรมเนียมตรงนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แพงมากเลยนะครับ 2,000 กว่าบาทแต่ผมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าในเมื่อผมอยากมาทำหลักฐานให้ทุกคนดูผมก็ต้องยอมรับค่าธรรมเนียมของ PayPal ให้ได้เพราะมันแพงจริงนะครับจำนวนเงินสุทธิทั้งหมดอยู่ที่
1,753.43 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับนี่คือหลักฐานการจ่ายเงินกว่า5ครั้งที่ผมได้รับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate นะครับและหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด5ครั้งนี้ยอดรวมทั้งหมดแล้วมันเป็นเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูเลยดีกว่ายอดรวมทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมนะครับผมจะเอายอดรวมตรงนี้นะครับที่มันได้จริงๆนะครับมาบวกให้ดูกันเราอยู่ที่เครื่องคิดเลขนะครับยอดรวมตรงนี้นะครับ 140.70 บวกกับ378นะครับก็ทั้งหมดนี้รวมกันนะครับ140 378 858 1161 1834นะครับทั้งหมดรวมกันได้ 4,373.86 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับย้ำว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่บาทไทยนะครับแล้วมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก๊อปปี้ไปเลยแล้วก็ไปแปลงค่าเงินกันนะครับอันนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะครับจะเห็นได้ว่า google.co.th 1ดอลลาร์เท่ากับ 32.78 บาทนะครับก็ดูการ์ดตรงนี้นะผมมันกำลังขึ้นเลยนะครับตอนแรกมันลงมาที่ประมาณ 32.27 นะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมา 32.78 แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับดีมากนะครับ 4,000 กว่าเหรียญ นะผมยอดเงินเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเนี่ยนะครับตรงนี้143,394.81 บาทไทยนั่นเองนะครับ 4,337 เหรียญดอลลาร์เท่ากับ 140,000 กว่าบาทนะครับนี่คือรายได้ที่ผมสามารถทำมาจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะผมงานนี้ผมทำมาแค่ประมาณ5อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมดกว่า 140,000 บาทและการจ่ายเงินนี้ทั้งหมดก็เป็นการจ่ายเงินจริงๆนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่างานตัวนี้สามารถได้รับการจ่ายเงินจริงและสามารถถอนเข้าธนาคารและสามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงๆนั่นเองนะครับโอนเงินตรงนี้นะครับโอนเงินนี่จะเป็นการโอนเงินเข้าไปธนาคารนะครับเดี๋ยวผมขอเซตติ้งของผมสักครู่นึงนะครับจากยอดคงเหลือบัญชีเพาเป็นเดี๋ยวผมจะเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นธนาคารของผมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเบอร์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สัก 1,700 เหรียญแล้วกันนะครับเหลือไว้ประมาณ200เหรียญไว้ใช้นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อตรวจสอบนะครับจากยอดคงเหลือบัญชี PayPal เป็นธนาคารจุดๆๆๆนะครับจำนวนเงินที่โอน 1,700 เหรียญจำนวนเงินที่แปลงแล้ว 54,132.29 บาทจะถึงประมาณ 5-7 วันทำการนะครับอัตราการแลกเปลี่ยน PayPal อยู่ที่1เหรียญเท่ากับ 31.84 ครับผมก็เขากินเราไปประมาณ1บาทนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าช่วยๆกันนะครับโอเคผมกดโอนเลยแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จ 54,132.29 บาทนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับอันนี้ผมเบอร์ไว้นะครับก็กดเสร็จแล้วเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ใช้ได้นะครับเหลือ 203.53 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมถอนเงินไปประมาณ 1,700 เหรียญนะครับก็นี่นะผม 10:33 นาทีนะครับเวลาเป๊ะเลยนะครับแต่มันจะช้านิดนึงนะครับก็ 10:33 นาทีการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ 54,132.29 บาทนั่นเองนะครับสถานะเราดำเนินการนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อผมได้รับการจ่ายเงินนั่นเองนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้คือหลักฐานจริงๆนะครับผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับและผมได้รับการจ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับการชำระเงินจาก Powerhouse นะครับ858เหรียญโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ 30,000 บาทนะครับวันที่28กันยายนชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate 1,161 เหรียญนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ 32,000 บาทนะครับแต่ก็ล่าสุดนี้การชำระเงินจากพาวเวอร์ฟรีดนะครับโอนเงินไปที่ธนาคารนะครับ 54,132 บาทนั่นเองนะครับถ้าใครที่สังเกตจริงๆนะครับจะรู้ว่ารายได้ที่ผมได้มาในแต่ละครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับครั้งแรกผมได้รับการจ่ายเงิน100เหรียญนั่นเองนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้รับการจ่ายเงินประมาณ 1,700 เหรียญเลยนะครับจะเห็นได้ว่า100 300 800 1,100 1,700 มันเพิ่มขึ้นในทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ต่อไปนั่นเองก็เห็นไหมครับว่าผมก็เริ่มต้นเหมือนทุกๆคนนะครับเริ่มจากการได้เงินน้อยๆนะครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เงินขนาดนี้นั่นเองนะครับก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมทำมารีวิวให้ดูทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงๆผมไม่ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครเพราะผมไม่รู้ว่าจะต้องไปหลอกเพื่ออะไรนั่นเองนะครับก็หวังยิ่งๆเลยนะครับว่าคลิปที่ผมมาทำให้ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ทุกคนเพิ่มมาอีกระดับนึงนั่นเองนะครับเพราะผมก็ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด 140,000 บาทแล้วนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่างานตัวนี้ที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั้น
จ่ายจริงนะครับแล้วจ่ายจริงทุกๆคนนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมคนเดียวที่ได้รายได้ขนาดนี้นะครับก็หลังจากที่เราดูหลักฐานการจ่ายเงินไปทั้งหมดแล้วนะครับผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าหลักฐานการจ่ายเงินนั้นเป็นรายได้ที่ผมสามารถทำได้จริงนะครับแต่ว่ารายได้ของแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่ารายได้ของคุณจะเหมือนกับผมนะครับคุณสามารถทำรายได้ของคุณให้มากกว่าผมก็ได้หรืออาจจะทำได้น้อยกว่าผมก็ได้มันอยู่ที่ว่าคุณจะตั้งใจทำงานนี้หรือเปล่าแล้วคุณตั้งใจศึกษามันจริงหรือเปล่าเพราะว่านี่คืองานออนไลน์นะครับอย่างที่ผมย้ำไปว่านี่คืองานออนไลน์ผลลัพธ์ทั้งหมดมันไม่มีการมาจำกัดรายได้ของเรานะครับรายได้ของเราจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทำนะครับเราสามารถทำได้เดือนละเป็นแสนเป็นล้านเราสามารถทำได้อยู่ที่ว่าเราจะทำได้หรือเปล่านั่นเองไม่มีการจำกัดรายได้แต่อย่างใดโอเคในเมื่อเราดูหลักฐานการจ่ายเงินจริงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดงานกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดงานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องทำยังไงบ้างแล้วงานตัวนี้มันมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงไหมนะครับมันสามารถทำงานได้แบบฟรีหรือเปล่าแบบเสียตังหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนั้นแบบเจาะลึกกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยPowerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อ1เลยนะครับข้อ1นะครับผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketing นะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการสมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น VP เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะรับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เราอัปเกรด VP แล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนคนนั้นไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังละกันนะครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองทำไมถามว่าทำไมผมต้องย้ำขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ำว่าแบบฟรีนะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทำไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทำการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับอย่างสมมติยอดเงินขึ้นโชว์518ดอลลาร์ตรงนี้นะผมกับ519ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะจ่ายเราตามที่มันขึ้นไม่มีมาจ่ายแบบว่าหักลบทีหลังนะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น CPA โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทำงานรูปแบบเดียวนะเขามีการทำงานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทำงานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทำกันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนั่นเองนะผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับแคตตาโกรีนะครับผมมีแกมบลิงนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิทfinancial นะครับ muscle นะผมพวก e-com พวก drop shipping อะไรประมาณนี้นะครับ skin care จะเห็นได้ว่าเขามีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คือ email submit ตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ 0.75 ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองข้อ4นี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับ4ครั้งนะครับโดยทำการจ่ายตรงเข้า PayPal นะผมใครที่ไม่รู้จัก PayPal ก็ไปหาข้อมูลดูได้นะครับ PayPal คือเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบ้าๆนะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เลยนะครับรับเงินโดยตรงจากต่างประเทศนั่นเองนี่คือผมว่าใครหลายคนชอบแน่นอนนะเพราะผมเองยังชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5นะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับ
หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทำงานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อ1เลยนะครับการทำงานแบบฟรีนะครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทำงานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทำงานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับเราจะเสียเงิน$37ในเดือนแรกและเดือนต่อไป$47อันนี้คือการทำงานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทำงานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทำงานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผมเมมเบอร์ปกติเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน $0.75ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทำการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ 0.75ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนๆนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็จะได้$18-$23นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยๆเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้เงินนะครับตามนี้นะครับอัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสำหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะได้รับ$0.75นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทำแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคนปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็จะรับ$0.75แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทำการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทำการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้$18-$23นั่นเองครับถ้าเขาอัปเกรดเพิ่มนั่นเองนะผมถ้าเขาไม่อัปเกรดเราก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอยู่แล้วเพราะเราได้ $0.75จากเขาแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับคือความแตกต่างของการทำงานแบบสายฟรีกับแบบเสียเงินนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปคือคุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีได้นะครับหรือจะเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้สำหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ1,350 บาทเนี่ยหรือว่าประมาณ$37เนี่ยคุณก็มาทำงานแบบเสียเงินเถอะนะครับเพราะว่าคุณจะสบายกว่านั่นเองนะครับทำงานแบบฟรีหา VP ทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรีนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น VP เราไม่จำเป็นจะต้องหา VP นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยเดี๋ยวคูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น VP แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ$37นะครับ$37เราต้องหาคนกี่คนครับ 0.75 คูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป$37หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลเราได้ 0.75 ต่อ1คนเราหามา50คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าเราเกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทำงานด้านนี้มาประมาณเดือน2เดือนแล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนั่นน่ะหาได้ประมาณวันละ 1,000 คนสมมุตินะครับสมมุติเล่นๆนะครับวันละ 1,000 คนคูณ 0.5 วันละ$750นะครับหรือเงินไทยก็คูณ 32.8 เข้าไปนะครับจริงๆมันก็33แต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน 32.8 นะครับวันละ 24,600 บาทแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ30เข้าไปเดือนละ700,000นะครับเดือนละ700,000นะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ 1,000 คนวันละ 1,000 คน30วันเราหาได้ 30,000 คนนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ 90% ให้เราหาเข้ามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเองผมก็ยังทำไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทำไม่ได้นะครับผมจะทำให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะเพราะว่า700,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผม700,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ VP นะครับผม
อันนี้ก็ไปเสริมกับข้อ5กับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี้ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่$47ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด$10นั่นเองนะครับผมคือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้นให้นะผมใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูนะผมโค้ดที่จะทำการลดให้เหลือ$37จาก$47นั่นเองนะครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่า18.5ถึง23.5$ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด VP ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการอัปเกรด VP โดยปกติมันอยู่ที่$47นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่$47เราจะได้รับเงิน23.5หรือ 50% นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับ$37ในเดือนแรกเนี่ยผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่$18.5นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโค้ดส่วนลด$10เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโค้ดส่วนลดอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป$10เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ก็ในราคาถูก$37ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณตอนนี้นะครับก็คือว่า Powerhouse Affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ YouTube แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟซหรือเปล่าโพสเฟซก็ไม่อยากโพสเพราะมันเป็นเฟซส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลนะครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทำตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเงี้ยผมก็เลยมาทำ YouTube แต่สำหรับคนที่ไม่อยากทำ YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองนะครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทำการลงโฆษณานั่นเองครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP แล้วละกันนะครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บความลับไว้บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้ลุ้นกันต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับชวนคนไม่เป็นจะมีรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะผมเพราะว่าถ้าคุณทำการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครจริงๆแล้วมันก็ชวนป่าววะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราช่างมันครับเธอคือเราจะลงโฆษณานะผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการเสียเงินอยากคิดว่าเป็นการใช้เงินทำงานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปเมื่อมีคนสมัครเข้ามาเราก็จะได้รับ $0.75นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทำการอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด VP หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนกันฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อยโปรโมทไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณานะครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทำงานแทนคุณนั่นเองนะคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่งทำ YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสต์ Facebook แบบผมนะครับถามว่าถ้าจะทำ YouTube เนี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสำหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วนข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอร์สใดทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอร์สสอนการโปรโมทโฆษณานะแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน1,350 บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะครับผมโดยที่คุณไม่เสียอะไรเลยดีกว่านะผมเพราะว่าเราก็วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กำไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์ไหมครับง่ายๆเลยนะครับผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม Facebook นะครับไว้ถามตอบคำถามนั่นเองแบบเรียลไทม์นะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถไล่ตอบทุกคนแบบเรียลไทม์หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยแบบเนี้ยผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทำค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคำถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมขอแนะนำว่าใครที่เป็น VP นะครับ
และอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชทส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้ไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน 30,000 บาท 35,000 บาทนะผม10วันนะครับการทำงานแบบเสียเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทำงานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน Powerhouse Affiliate ก็กลับไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องเจาะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจำกัดแล้วก็ผมอยากทำให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงาน Powerhouse Affiliate นะครับเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีนึงเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ่งเป็น2ส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรีเราจะต้องทำการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาแล้วได้รับส่วนลด75ดอลลาร์แล้วเท่านั้นเองนะครับจ่ายเงินรายทิศเข้าไปผ่านะผมก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถ้าใครหลายๆคนที่ฟังคลิปมาจนถึงช่วงนี้นะครับผมขอบอกเลยว่าคุณนำคนอื่นไป 50% แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณตั้งใจฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยแสดงว่าคุณสนใจที่อยากจะเข้าร่วมทำงานตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วคุณก็รู้แล้วว่างานตัวนี้สามารถทำงานแบบฟรีได้แล้วก็สามารถทำแบบเสียเงินได้แล้วถามผมว่าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยคนเริ่มต้นใหม่จะทำแบบไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเงินอย่างที่ผมพูดไปตอนในรายละเอียดงานนะครับว่าถ้าเรามีเงินผมแนะนำให้มาอัปเกรดแล้วทำแบบเสียเงินดีกว่าเพราะว่าผมก็มีสอนให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงโฆษณาการเริ่มต้นการทำงานต้องทำยังไงวิธีการต่างๆนะผมมีสอนทั้งหมดเลยนะครับแต่ย้ำนะครับว่าสอนเฉพาะ VP นะครับส่วนคนที่ไม่มีเงินจริงๆก็สามารถสมัครเข้ามาได้ก่อนแล้วก็สามารถนำลิงก์ตรงนี้ไปโปรโมทได้นะครับเมื่อมีคนอัปเกรดผ่านคุณเข้ามาคุณก็ได้รับเงินนั่นเองนะครับซึ่งมันจะทำยากกว่าคนที่ทำแบบเสียเงินนะครับซึ่งผมได้อธิบายไปหมดแล้วเนาะนะครับอันนี้มาย้ำให้ฟังกันเฉยๆนะครับโอเคในเมื่อเราดูรายละเอียดงานไปแล้วรู้หลักฐานการจ่ายเงินไปแล้วนะครับคำถามสุดท้ายที่ผมมักจะได้ยินก็คือแล้วงานนี้มันต้องหาคนมาสมัครแล้วสรุปแล้วมันใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่อธิบายกันว่าทำไมงานนี้ถึงไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับย้ำนะครับว่าทำไมงานนี้ถึงไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะงานนี้มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นั่นเองนะครับชวนคนก็จริงแต่มันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เดี๋ยวเราไปดูกันโอเคนะผมมาสู่คำตอบของคำถามกันเลยนะครับว่า Powerhouse Affiliate งานหาคนมาสมัครใช่แชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่ใช่เพราะนะครับไม่ใช่เพราะอะไรนะครับก็ต้องเท้าความไปก่อนนะผมว่าแชร์ลูกโซ่มันคืออะไรนะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับง่ายๆเลยก็คือการที่เรานะผมหาคนมาสมัครต่อแต่สมัครต่อในที่นี้หมายความว่าลงทุนนั่นเองนะครับเราหาคนมาลงทุนต่อนั่นเองนะครับแล้ว Powerhouse Affiliate มันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ยังไงในเมื่อต้องหาคนมาสมัครสมาชิกคุณต้องกลับไปฟังรายละเอียดงานของ Powerhouse Affiliate ก่อนนะครับจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องหาใครมาลงทุนนะครับเราแค่หาคนมาสมัครหาคนมาสมัครมันก็เป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับงานตัวนี้เราแค่หาคนสมัครเข้ามาแบบฟรีเราก็จะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์นั่นเองนะผมอย่างที่รายละเอียดงานที่ผมอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คลิปนี้สามารถไปดูรายละเอียดงานก่อนได้ไม่งั้นคุณจะงงนะผมว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเราไม่จำเป็นจะต้องชวนใครมาลงทุนนะครับเราไม่ต้องชวนใครมาลงทุนเลยเราแค่ไปขอให้เขาสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะครับโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวเราจะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์หรือประมาณ24บาทต่อ1คนนั่นเองครับผมเนี่ยนะครับคือเราไม่จำเป็นจะต้องชวนเขามาลงทุนเราก็สามารถมีรายได้ได้โดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเดียวนะผมนั่นหมายความว่าบริษัทนะครับไม่ได้เอาเงินที่เราชวนคนมาจ่ายให้เรานะครับโอเคนะผมอันนี้เข้าใจนะครับแล้วก็จะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามผุดขึ้นมาว่าแล้วในเมื่อเราหาคนสมัครเข้ามาแบบฟรีบริษัทจ่ายเข้ามาให้เราจ่ายเงินเข้ามาให้เราแล้วบริษัทได้อะไรบริษัทเอาเงินตรงไหนมาจ่ายให้เรางานตัวนี้นะครับใครที่ฟังรายละเอียดงานมานะผมก็จะรู้นะครับว่าเขาเป็น Affiliate โปรแกรมนะผมที่เปิด CPA โปรแกรม
ให้เราทำงานกันนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า payout นะเขาไม่ได้มีแค่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแล้วเราได้เงินนะครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งในออฟเฟอร์ที่เราเลือกทำกันเองนะครับในงานตัวนี้มีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกgambling นะครับ ecom นะผม email submit นะครับอันนี้คือที่เราทำกันอยู่นะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายแล้วผมมีออฟเฟอร์ทั้งหมดประมาณ800กว่าออฟเฟอร์นั่นเองนะครับอย่างดูเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวนี้นะครับ sugar balance เนี่ยนะครับออฟเฟอร์ตัวนี้นะครับเป็นออฟเฟอร์ที่เขานะครับผมจะมีลิงก์ affiliate ให้เรานะครับเราก็เอาลิงก์นี้นะครับผมไปทำการโฆษณานะครับเมื่อมีลูกค้านะผมเนี่ยนะครับลูกค้านะครับย้ำว่าต้องมาจากแคนาดาเม็กซิโกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับเมื่อลูกค้านะผมเขาทำการสั่งซื้อของจากลิงก์ affiliate ของเราก็จะรับเงิน$57ประมาณนี้นะครับซึ่งบริษัทเขาอาจจะได้อยู่ที่ประมาณ$80แล้วมาจ่ายให้เรา$57อันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับคือคำตอบของคำถามที่ว่าบริษัทเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้เราอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ได้มีแค่ออฟเฟอร์ตัวเดียวมันไม่มีแค่ออฟเฟอร์ที่ว่าหากคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีคือออฟเฟอร์797ตัวนี้นะครับระดับ 0.75 มันไม่ได้มีแค่ออฟเฟอร์ตัวนี้ตัวเดียวมันมีออฟเฟอร์มากมายให้เราทำเลยไม่ว่าจะเป็นมัสเซิลนะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็เป็นแบบขายพวกเวโปรตีนนะครับไวเวโปรตีนใครที่ออกกําลังกายก็จะรู้จักกันนั่นเองเค้าก็จะมีลิงก์ affiliate ให้เราเหมือนเดิมเราเอาลิงก์ไปโปรโมทลูกค้าต้องมาจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับเมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อนะครับผมเว็บไซต์อาจจะได้อยู่ที่$60แต่เขามาจ่ายให้เรา$30นะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ชวนใครมาลงทุนงานตัวนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะครับเราไม่ได้ชวนใครมาลงทุนมันมีทั้งการขายของให้เราเลือกทำแต่ที่ผมเลือกให้คนไทยทำหรือคนไทยเลือกทำกันเองก็คือออฟเฟอร์ตัว797ตัวนี้นะครับเพราะมันอะไรเพราะว่ามันทำง่ายนั่นเองเรานะผมแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีโดยที่เขาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยนะครับเขาสมัครเข้ามาปุ๊บเราได้รับ $0.75ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับคือได้เงินง่ายๆโดยที่เขาไม่เสียเงินสักบาทเราไม่ต้องชวนเขามาลงทุนมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เราไม่ต้องเอาเงินเขามาจ่ายให้เงินเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่อย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นไงครับคุณรู้แล้วใช่ไหมครับว่างานตัวนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่โอเคเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งคำถามสุดฮิตนะครับว่าคุณปอครับคุณปอทำรายได้ขนาดนี้แล้วลูกทีมที่อยู่ในทีมคุณปอเนี่ยเขามีรายได้กันบ้างหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าใช่นะครับเขามีรายได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีรายได้นะครับประมาณ 80% ที่มีรายได้ส่วนอีก 20% ถามว่าทำไมถึงไม่มีรายได้ก็คือคนพวกนั้นนะครับเป็นคนที่เขาไม่สู้นะครับไม่สู้หมายความว่าไงก็คือไม่ตั้งใจทำเพิ่งสมัครเข้ามาไม่ถึงอาทิตย์บ่นแล้วนะครับว่าไม่มีรายได้ต้องถามตัวเองนะครับว่าที่ไม่มีรายได้เนี่ยเพราะว่าบริษัทมันโกงหรือว่าตัวคุณเองที่ไม่ตั้งใจทำงานนะครับงานตัวนี้ได้รายได้จริงนะครับแล้วก็มีคนที่เรียนรู้คำสอนของผมไปแล้วก็ไปนำปฏิบัติใช้เนี่ยแล้วได้รายได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคนในทีมผมเขาได้รายได้กันเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูก่อนดีกว่านะผมว่าคนอื่นที่สมัครสมาชิกเข้ามาอัปเกรดเข้ามาเนี่ยสามารถทำได้จริงไหมมาอยู่ในทีมผมแล้วผมสอนงานจริงแล้วเขาสามารถทำงานได้จริงไหมนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มงานของผมนั่นเองนะครับผมกลุ่มงานเนี่ยครับ Powerhouse Affiliate Group นั่นเองอันนี้เป็นกลุ่มของผมที่ผมสร้างขึ้นมาให้กับ VP นั่นเองครับตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ100กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ผมจะหยิบยกมาให้ดูนะผมว่างานตัวนี้เนี่ยก็มีคนอื่นทำได้เหมือนกันด้วยสิ่งที่ผมสอนให้นั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมทำได้คนเดียวนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าทั้งหมดนี้ผมสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเนี่ยนะผมอันนี้นะครับคือยอดเงินที่เขาทำได้นะครับ 54.30 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมแคปมาจากโทรศัพท์เลยนะผมจะได้เห็นว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นั่นเองนะครับไม่สามารถแต่งรูปได้นั่นเองนะผม 54.30 ดอลลาร์นะครับเมื่อวานเขาได้37นะผมแล้วก็วันนี้ได้น่าจะไปอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญนั่นเองนะผมจากแอดอย่างเดียวนะผมที่ผมสอนเขานั่นเองครับก็ไม่ใช่สอนเขานะครับคือสอนทุกคนนะผมแอดจากที่ผมทำลงไปนะครับแอดจากที่ผมสอนนั่นเองนะผมก็นี่คือรายได้ที่เขาทำนั่นเองนะครับอย่างคนนี้นะผมก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับที่ได้เพิ่มอีก3คนนะครับผมก็ตรงนี้คือรายได้ที่เขาทำได้อยู่ที่ 3.50 เหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ600กว่าบาทนะผมใกล้จะคืนทุนแล้วนะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งกรณีตัวอย่างนะผมอันนี้นะครับเป็นคนเดิมนะผมจากเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะเห็นรูปกันเมื่อกี้นะผมอันนี้ก็คือก่อนหน้าที่เขาจะได้50เหรียญนั่นเองครับเขาได้มาแค่ 2.25 เหรียญนั่นเองนะผมแต่ว่าเมื่อเขาทำไปเรื่อยนะผมทำไปเรื่อยตั้งใจทำไปเรื่อยตอนนี้เขาก็ได้อยู่ที่54เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็คนนี้นะผมรูปอาจจะเล็กไปนะครับแต่ถ้ามองดูดีๆมันจะเป็นเลข50.25 นะครับผมไม่สามารถขยายให้ดูได้เพราะว่าผมไม่ได้แคปมานั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับใกล้ถึงความเป็นจริงนะครับผมตั้งแต่วันที่19ก็ผมแคปมาจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่นะครับเขาทำมาน่าจะประมาณ
12วันนะผมประมาณนี้นะครับได้มาที่1,400กว่าบาทนะผมก็คืนทุนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับผมอีก1ครั้งนะครับคนนี้นะครับได้เพิ่มมารัวๆนะผมเพิ่มอีก3เพิ่มรัวๆนะครับทำแคมเปญกี่แคมเปญก็คือทำแคมเปญโฆษณาที่ผมสอนไว้นั่นเองครับ2แคมเปญนะครับได้มา 15.75 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้คนที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆนะครับวันแรก 2-3 วันแรกนะผมก็ได้มาที่ 1.5 เหรียญเลยนั่นเองนะครับได้มา20ครับค่าโฆษณา460บาทนะครับผมก็นี่คือกรณีตัวอย่างนะผมที่บ่งบอกว่ามีคนทำแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแต่ผมคนเดียวนะครับผมแล้วก็ผมมีกลุ่มสอนให้ฟรีนะครับสำหรับ VP ที่สมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับกลุ่มสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นไม่มีคิดค่าคอร์สไม่มีคิดค่าเข้ากลุ่มอะไรใดทั้งสิ้นนะผมทุกอย่างฟรีหมดยกเว้นค่าโฆษณาที่คุณจะต้องจ่ายเองครับคุณสามารถเลือกได้เองว่าคุณจะจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่นะครับผมการตัดสินใจของคุณเองนะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะผมประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับแล้วแต่เราเลือกได้นะผมว่าจะลงโฆษณาเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับในเมื่อเห็นกลุ่มไปแล้วนะผมเห็นกลุ่มของผมไปแล้วนะครับก็มาดูเว็บสอนงานกันดีกว่านะครับก็เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมทำขึ้นมาเพื่อสำหรับ VP เท่านั้นนะผมคนธรรมดาทั่วไปจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับมีสอนลงโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ผมเพิ่งโชว์ไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็โอเคเนี่ยนะครับคือมีกลุ่มสอนให้ฟรีจริงแล้วก็มีเว็บไซต์สอนงานให้ฟรีจริงนั่นเองแต่ย้ำนะผมว่าต้องสมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่ดูไปแล้วนะครับว่าคนอื่นเขาได้รายได้จริงนะครับก็อาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่าทำไมคุณปอได้รายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยทำไมบางคนเขาได้แค่ประมาณหลักพันหลักหมื่นนะครับคำตอบก็คือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาทำใหม่พวกนั้นนะครับเขายังเป็นคนใหม่อยู่นะผมเขายังไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้มากนะครับเขายังไม่มีความรู้ในด้านนี้มากนะครับเขาเพิ่งเริ่มต้นศึกษานั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าลองคิดดูนะครับคนที่ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาเลยนะครับแล้วสามารถทำรายได้หลักพันหลักหมื่นได้จากงานออนไลน์เนี่ยภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนเนี่ยเขาเก่งแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เขาสามารถทำได้นะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าเขาศึกษาเรื่อยๆทำเรื่อยๆเนี่ยเขาจะสามารถได้รายได้แบบผมได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะครับได้แน่นอนถ้าเขาตั้งใจทำแล้วศึกษาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมทำงานรูปแบบนี้มาปีกว่าแล้วนะครับผมก็เลยไปได้ไกลไปได้ไวนะครับแต่สำหรับคนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยถามว่าจะมาอยู่ในจุดที่ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับแต่คุณพร้อมที่จะเสียสละและเวลาของคุณ1ปีหรือเปล่านะครับที่ผมตั้งใจทำมาถ้าคุณตั้งใจทำแบบผมมาเรื่อยๆตลอดเวลา1ปีเนี่ยผมก็กล้าพูดได้เลยว่าคุณทำคุณก็ประสบความสำเร็จนะครับไม่ใช่ว่าผมเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วผมทำแค่เดือน2เดือนผมมีรายได้เป็นแสนเลยอันนี้ก็คือจริงแต่ว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าก่อนที่ผมจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับผมเรียนรู้อะไรมาบ้างผมศึกษาอะไรมาบ้างนะครับผมทำคลิปวิดีโอผมอัพคลิปทุกวันผมสร้างตัวตนของผมขึ้นมาในโลกออนไลน์นะครับทำให้คนรู้จักผมมีคนติดตามนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมสะสมมาตลอดแล้วเวลา1ปีเต็มนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าอะไรนิดนึงแล้วกันนะครับหลายๆคนที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกๆเลยจะรู้นะครับว่าตอนที่ผมเริ่มแรกๆเนี่ยรายได้ต่อเดือนผมยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับเดือนแรกผมได้เงินเดือนจากงานออนไลน์เนี่ย 6,000 บาทนะครับไม่ถึงสิน่าจะประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทนะครับแล้วไม่ได้กำไรด้วยนะผมหักค่าต้นทุนที่ลงโฆษณาไปแล้วกำไรแทบจะน้อยมากเลยนะครับนั่นคือเงินที่ผมทำได้ในเดือนแรกนะครับเรียกได้ว่าน้อยจริงๆนะครับน้อยไม่มากเลยแต่ผมไม่ยอมครับผมไม่ย่อท้อนะครับผมไม่ถอยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันมีคนทำงานได้จริงงานออนไลน์เนี่ยมีคนทำเงินได้หลักแสนจริงๆนะครับแต่ผมก็ถามว่าแล้วทำไมผมถึงทำไม่ได้คำตอบที่เด้งมาในหัวของผมก็คืออะไรรู้ไหมครับคือคนคนนั้นที่เขาทำมาเนี่ยเขาทำมานานแล้วเขามีประสบการณ์แต่เรายังมือใหม่อยู่เราเพิ่งทำมาแค่เดือนเดียวแล้วเราจะอะไรไปเทียบกับเขาเนี่ยนะครับคือเป็นสิ่งที่ฉุกคิดให้ผมนะครับว่าในเมื่อเขาทำได้ผมก็ต้องทำได้เขาทำมากี่ปีผมก็ต้องทำเท่าเขาผมต้องเหนื่อยกว่าเขาผมต้องทำให้เก่งกว่าเขาผมต้องออกแรงให้เยอะกว่าเขาเพื่อที่จะไปอยู่ในจุดเขาอาจจะใช้เวลา3ปีไปอยู่ในจุดที่ผมอยู่ตอนนี้แต่ในเมื่อผมเห็นแล้วว่าเขาใช้เวลานานเกินไปผมลงแรงเพิ่มผมเหนื่อยเป็น2เท่าเหนื่อยเป็น3เท่าเหนื่อยมากกว่าเขาหลายๆเท่าแล้วผมก็มาอยู่ในจุดนี้จุดที่ผมมีเงินเดือนเป็นแสนนั่นเองนะครับจากงานออนไลน์ก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดแล้วได้กำลังใจจากสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกๆอย่างที่คุณกำลังทำอยู่นะครับคุณสามารถทำให้มันเกิดเงินได้นะครับคุณลองฟังและคิดตามนะครับผมงานออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นงานที่ให้อิสระกับคุณแค่ไหนนะครับคุณ
ตื่นตอนไหนก็ได้ตื่นมาทำงานตอนไหนก็ได้คุณอยากทำงานตอนไหนคุณก็สามารถทำได้เช่นคุณไปเที่ยวกลับมาประมาณ 4:00 น.คุณอยากทำคลิปวิดีโอคุณอยากทำงานออนไลน์คุณก็สามารถมาทำตอนไหนก็ได้คุณตื่น 10:00 น.คุณตื่นมานั่งกินกาแฟกินข้าวนะครับแล้วมานั่งทำงานสัก 2 ชั่วโมงคุณก็สามารถทำได้คุณสามารถทำงานตอนไหนก็ได้และที่สำคัญคุณสามารถข้ามขีดจำกัดเงินเดือนของคุณไปได้นะครับถ้าคุณขยันคุณก็ได้เงินเดือนเยอะคุณไม่ขยันคุณก็ไม่มีเงินนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่งานออนไลน์สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้นะครับนี่คือสิ่งที่งานออนไลน์สามารถทำให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นได้คุณไม่จำเป็นจะต้องไปคอยฟังคำสั่งเจ้านายเพราะว่างานออนไลน์คุณเป็นเจ้านายตัวเองคุณไม่จำเป็นจะต้องไปมีเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีแล้วอดทนกับเพื่อนร่วมงานนิสัยแย่ๆนะครับไม่จำเป็นเพราะว่างานออนไลน์คุณสามารถทำคนเดียวคุณก็ทำได้นะครับโอเคเนาะนะครับก็บ่นมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่คุณตั้งใจฟังคลิปมาจนถึงณตอนนี้นะครับและผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับที่คุณจะได้ก้าวไปอีกระดับนึงยกระดับเงินเดือนของคุณไปอีกระดับนึงเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณยกระดับชีวิตคุณไปอีกระดับนึงนะครับจากงานออนไลน์ผมเต็มใจที่จะสอนทุกคนให้ฟรีนะครับย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเต็มใจที่จะสอนให้ฟรีแต่อยู่ที่ว่าคุณเต็มใจที่จะยอมให้ผมสอนหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะครับผมคุณนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าขั้นตอนที่1สมัครสมาชิกนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำตามคลิปวิดีโอที่ผมจะเปิดให้ดูต่อไปนี้ได้เลยถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP เลยนะครับไม่อยากรอแล้วกดที่ขั้นตอนที่2ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมกดขั้นตอนที่3นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ทำทุกขั้นตอนเลยดีกว่าถ้าใครที่พร้อมสมัครสมาชิกแบบฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับย้ำนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นกดที่ขั้นตอนที่1แล้วทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นั่นเองกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you